ชาชีชาปุเยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินครับดินดันเกียนและวันนี้นะครับเราได้เปิดแผ่นดินทั้ง 7,200 ไร่เพื่อต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายสถาบันนะครับเข้าร่วมในบรรยากาศของการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมส์นะครับที่จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ในวันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับใช่แล้วค่ะเป็นกีฬาแห่งโอกาสชีวิตและมิตรภาพนะฮะซึ่งจะทั้งขับเคลื่อนหัวใจของคนที่ทำงานผลิตบุคลากรไปดูแลประเทศชาตินะคะในส่วนของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรวมไปถึงในส่วนของขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนระดับเองนะคะเพราะว่าในปีนั้นค่ะคุณอุดมศักดิ์ขาเราจะมีทัพนักกีฬาค่ะเดินทางมาจากทั่วประเทศไทยกว่า 15,000 ชีวิตค่ะครับและแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของเรานะครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาแล้วจำนวน1ครั้งด้วยกันเมื่อปี2548ในชื่อการแข่งขันว่าสุรนารีเกมเช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้ธีมการแข่งขันหรือว่ามอตโต้นะครับว่ากีฬาปัญญาชนคนรักสุขภาพนั่นเองนะครับและถัดมาเนี่ยฮะเราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมนะครับที่เราได้มีการจัดการแถลงข่าวนะครับมาอย่างเนืองๆนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดการแถลงข่าวแล้วครั้งที่1นะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับจึงได้มีกำหนดการในการย้ายวันจัดการแข่งขันจากเดิมในวันที่12มกราคมถึงวันที่21มกราคมนะครับเลื่อนไปอีกประมาณ1เดือนนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับกว่า100สถาบันจำนวนนักกีฬารวมไปถึงนะครับบุคลากรทางการกีฬา 15,000 คนนะครับได้พร้อมใจกันเข้ามาในแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมไปถึงนะครับในพื้นที่ของโคราชนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับดังนั้นในวันนี้ครับบรรยากาศของการแถลงข่าวจะประกอบไปด้วยการให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากกอ.นะครับหรือจะเป็นท่านทางกกมท.นะครับจากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับทราบข้อมูลพร้อมๆกันจากทั้ง4ท่านครับใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้เราก็จะได้มีบรรยากาศของคณาจารย์ท่านผู้บริหารนะคะทั้ง7สำนักวิชาของมทส.รวมถึงท่านจะได้เป็นประธานในการจัดการแข่งขันในส่วนงานต่างๆนะคะก็จะได้ทำความรู้จักรวมถึงได้มีโอกาสพบปะกันในวันนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการแถลงข่าวในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการจับกลุ่มจับฉลากแบ่งสายนะพี่น้องคะค่ะสำหรับในบรรยากาศของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเราได้มีการจัดขึ้นเพื่อถ้าหากว่านับดีๆแล้วเนี่ยนะฮะจากวันนี้จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเราจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่55วันซึ่งเป็นถือได้ว่าเลขสวยมากๆสวยงามนะฮะสอดคล้องกับเลขเบิ้ลนะฮะกับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้นั่นก็คือเลข44นั่นเองครับไม่น่าเชื่อนะคะตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมทส.รวมถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าภาพเองก็รู้สึกปลาบปลื้มยินดีนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนต่างๆวันนี้ก็จะได้มีโอกาสมาพบเจอกันค่ะเพื่อร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการแข่งขันกีฬานะคะเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพตามคำขวัญที่ได้มีไว้นะคะเราก็จะได้เจอกับในส่วนของภาคธุรกิจค่ะที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและก็ของประเทศเราด้วยค่ะพี่ดอมรวมไปถึงนะครับเราจะได้เห็นศักยภาพนะครับของบรรดานักกีฬาจากหลากหลายสถาบันนะครับที่พร้อมใจกันเข้ามาเพราะว่าในเวทีของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นบันไดให้น้องๆนักกีฬาจากหลากหลายสถาบันทั่วทั้งประเทศก้าวสู่ในการแข่งขันระดับชาติรวมไปถึงในระดับ
ระดับโลกถัดไปด้วยสากลไปเลยนะคะดังนั้นวันนี้เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะหลังจากช่วงเช้าค่ะเราได้มีการแถลงข่าวขึ้นซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นไม่อีกกี่วินาทีนี้นะคะเสร็จสิ้นช่วงบ่ายจับฉลากแบ่งกลุ่มเสร็จปั๊บเราจะพาพี่ๆสื่อมวลชนค่ะรวมถึงท่านประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาในส่วนต่างๆไปดูความพร้อมของสนามค่ะพี่ดอมจะไปมีกิจกรรมแคมปัสทัวร์นะคะซึ่งเราจะไปดูกันเลยว่าสนามแต่ละสนามนั้นที่มีอยู่บนแผ่นดิน 7,200 กว่าไร่ของมทสนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าได้มีการตรวจรับนะคะรวมถึงการลงดูพื้นที่ของผู้ใหญ่ของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราได้อาศัยความร่วมมือจากพหุภาคีหลากหลายหน่วยงานนะครับทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการให้ความร่วมมือกันนะครับจัดการแข่งขันในการเอื้อเฟื้อสถานที่แน่นอนว่าหลักๆของการจัดการแข่งขันนั่นก็คือในบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับอีกหนึ่งสนามแข่งขันที่อยู่ใกล้ๆของทางมหาวิทยาลัยนี่เองนั่นก็คือสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงจุดนั้นเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะในบริเวณภายในตัวจังหวัดนครราชสีมาเองเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าต่างๆนะครับอาทิเดอะมอลล์นครราชสีมาหรือเทอร์มินอล21นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากผู้สนับสนุนใหญ่นะคะและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังขับเคลื่อนกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีตัวแทนนะคะที่จะได้ให้เกียรติขึ้นรับมอบโล่นะคะแด่ท่านผู้ใหญ่ของเราในส่วนของเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดอะมอลล์นครราชสีมานะคะในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3นี่ก็สนับสนุนสนามการแข่งขันค่ะคุณรวมสาขานอกเหนือจากนี้บริษัทเนสเล่นะคะน้ำดื่มแร่นะคะพรีเซียสไทม์นะคะท่านก็สนับสนุนนาฬิกาจับเวลาไซโก้นะคะตลอดการแข่งขันทั้ง34ชนิดกีฬาเลยพี่ดอมค่ะเยอะมากนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีในส่วนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะคะก็เปิดไปอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะไม่กี่วันแต่ว่าโอกาสเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะคะสุรนารีเกมแล้วก็พาสุรกันนารีไปด้วยคุณพี่นะคะก็พาไปถ่ายรูปกันเรายังไม่ได้พูดถึงสุรนารีเลยนะฮะสุรกันนารีวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเขาล่าเริงตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรียกความพร้อมนะคะสุรกับนารีนี่เป็นมาสคอตนะคะเป็นสัตว์ประจำการแข่งขันค่ะเป็นหลายๆท่านอาจจะมองไกลๆว่าเอ๊ะเหมือนอะไรนะคะในส่วนของสุรกับนารีค่ะสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันสุรนารีเกมครั้งที่44ในครั้งนี้นั้นก็คือแมวสีสวาทค่ะเป็นแมวต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้สูญพันธุ์แล้วอุดมสาขาซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์นำโชคนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2548ที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเราก็ได้นำพี่สุระและน้องนารีได้มามอบความน่ารักความสดใสในกีฬาปัญญาชนคนรักสุขภาพไปแล้วและในการแข่งขันปีนี้ครับครั้งที่44เราก็ได้นำความน่ารักความสดใสของแมวสีสวาททั้งคู่นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทัพนักกีฬานะครับได้เกิดความภาคภูมิใจและก็ประทับใจมากที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับสีสันของการแข่งขันกีฬานั้นนอกเหนือจากนับทัพนักกีฬาผู้สนับสนุนของเรานะคะที่ทำให้กิจกรรมขับเคลื่อนไปได้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนนะคะการมารวมตัวกันทำความดีเพื่อส่วนหนึ่งถวายได้ที่เราจะร่วมกันทำได้นะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะติดภารกิจมากมายค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะก็ร่วมกันถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งก็ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตามรอยพระราชดำรัสทางท่านเองนะคะครับและในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมส์ครับค่ะในบรรยากาศของการแถลงข่าวนะครับเราจะได้นำมาด้วยขบวนอัญเชิญธงนะครับซึ่งเป็นธงประจำการแข่งขันนะครับประกอบด้วยท่านประธานอำนวยการและท่านประธานฝ่ายต่างๆของสุรนารีเกมส์เสียงประมือต้อนรับขบวนกิตติยศด้วยนะครับนี่แหละค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนะคะการจัดการแข่งขันกีฬาสุรนารีเกมส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการรวมศึกษากกอนะคะรวมถึงในส่วนของกกมทนะคะในส่วนของประธานคณะกรรมการค่ะท่านอธิการบดีเดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกกมทนะคะก็จะได้ร่วมแถลงข่าวรวมถึงทีมผู้บริหารคณาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านอีกสักครั้งนึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับและก็ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมส์ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับกระผมอุดมศักดิ์บัวสำราญครับดิฉันเป็นพานักดีสังกัดส่วนประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลรวมถึงพิธีกรนะคะดูแลพี่ๆทัพสื่อนักข่าวสื่อมวลชนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยเลยแหละค่ะเอาละครับเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับถึงบรรยากาศของการแข่งขันกีฬานะครับอย่างเป็นทางการเรามีโชว์ชุดพิเศษ1ชุดนะฮะจากน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านชมการแสดงจากชมรมชีลีดเดอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะซึ่งน้องสุรากับน้องนารีนะคะถ้าไม่ไปไหนก็ยืนอยู่ตรงประตูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขับเคลื่อนความสดใสร่าเริงนะแมวสีสว่างวันนี้นี่มากันด้วยพลังงานเต็มที่จริงๆนะคะรวมถึงเชียร์ลีดดิ้งของเราก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันค่ะSorry for party rocking. Young bitch. L U V Madonna. Y O U. You wanna? ขอเสียงปรบมือให้กับชมรมเชียร์ลีดเดอร์มอเตอร์ซอค่ะและสำหรับเชียร์ลีดดิ้งนั้นนะคะก็จะเป็นหนึ่งในกีฬาสาธิตด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในสุรนารีเกมส์ค่ะระหว่างนี้สุรากับนารีนะคะถึงแม้วันนี้ศีรษะของเขาจะหนักกว่า10กิโลกรัมนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ความสดใสเขาหายไปนะคะและทุกท่านกำลังได้ชมอยู่นี้นะคะเป็นการแสดงจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์มทส.นะคะซึ่งสำหรับการกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนั้นก็จะเป็นเขาจะมือดังๆให้กับนักแสดงสักครั้งนึงค่ะกำลังใจนี่วันนี้มาล้นหลามเต็มห้องสุรนารีของเราเลยนะคะนี่แหละค่ะเราจะได้ชมความสามารถของพวกเขาอีกครั้งในสุรนารีเกมนะคะของชมรมเชียร์ลีดเดอร์มทส.นะคะก็เป็นการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการแข่งขันกีฬาสุรนารีเกมซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอีก55วันหลังจากนี้นะคะกีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพสุรนารีเกมค่ะนี่แหละค่ะซึ่งสำหรับกีฬาในส่วนของเชียร์ลีดดิ้งนั้นก็จะเป็นกีฬาสาธิตนะคะที่จะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะสำหรับน้องๆบางส่วนนะคะก็เป็นโควต้าผู้มีความสามารถนะคะที่ได้สอบเข้ามาที่มทส.นะคะนอกเหนือจากการเรียนการสอนนี่แหละค่ะความสามารถพิเศษของเขาค่ะหลานคุณยะโมนะคะสาวสุรนารีค่ะสุรนารีหญิงผู้มีความสามารถนะคะวันนี้ก็มาร่วมเป็นหนึ่งการแสดงของเราWe're almost superstars. We're almost superstars.
ขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเสียงปรบมือในครั้งหนึ่งครับนี่คือความสามารถของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับในนามของชมรมชีลิเดอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็เป็นนักกีฬาสาธิตด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาสุรนารีเกมอีก55วันจะกลับมาพบกับพวกเขาชุดใหญ่อีกหนึ่งครั้งขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะคะเป็นผู้จัดการทีมคุณนิรุธนิ่มอ่อนนะคะนะครับผมบรรยากาศเริ่มคึกคืนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาสุรนารีเกมครับเพื่อเป็นการต้อนรับนะฮะและให้ข้อมูลท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเรามีวิดีทัศน์1ชุดครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุรนารีเกมมากยิ่งขึ้นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมวิดีทัศน์แนะนำสุรนารีเกมส์ครับเชิญค่ะตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44ในชื่อสุรนารีเกมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาทางด้านกีฬาบุคลิกภาพการมีระเบียบวินัยตามมาตรฐานสากลอันก่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามาตรฐานวัฒนธรรมกีฬาไปสู่สากลแนวคิดในการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันคือกีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพ Sport for Opportunity Life and Friendshipตราสัญลักษณ์มีองค์ประกอบจากช่อดอกบีบทองซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผสมผสานกับเลข44ที่สามารถมองได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44คบเพลิงพลิ้วขึ้นสู่เบื้องบนและห่วง5ห่วงสื่อถึงพลังแห่งความสามัคคีและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้มากกว่าชัยชนะในเกมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ5กลุ่มสีแสดทองสื่อถึงสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและยังหมายถึงความรุ่งโรจน์สำเร็จบรรลุถึงจุดหมายสัตว์นำโชคออกแบบเป็นมัสคอตแมว2ตัวตัวผู้และตัวเมียคู่กันตัวผู้ชื่อว่าพี่สุระตัวเมียชื่อว่าน้องนารีองค์ประกอบหลักลำตัวของมาสคอตเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีขนของแมวโคราชหรือแมวสีสว่างชุดของมาสคอตใช้สีแสดและสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปลวไฟในคบเพลิงคือพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้คบเพลิงใช้สีดำสลับสีเทาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับสีของมาสคอตสถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาจำนวน34ชนิดกีฬาได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันกรีฑาฟุตบอลเทนนิสและฟุตซอลเดอะมอลล์นครราชสีมาใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันว่ายน้ำวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสและลีลาดเทอร์มินอล21โคราชใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันเทควันโด
ดาบสากลคาราเต้โดและยูยิทสุสนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันบาสเกตบอลฟุตบอลเซปักตะก้อเทนนิสแบดมินตันรักบี้ฟุตบอล7คนและ15คนฮอกกี้วอลเลย์บอลชายหาดเปตองเรือพายปั้นจักรสีลัดจักรยานมวยสากลสมัครเล่นครอสเวิร์ดบริดจ์หมากกระดานเอแมตมวยไทยสมัครเล่นดาบไทยยูโดแฮนด์บอลเชียร์ลีดดิ้งและเพาะกายที่พักนักกีฬาหอพักที่จัดสรรให้นักกีฬาเข้าพักสามารถบรรจุนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 8,000 คนซึ่งเดิมนั้นเคยเป็นหมู่บ้านนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเขตระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้ารับส่งระหว่างหอพักนักกีฬาสนามแข่งขันหรืออาคารต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นส่วนการเดินทางออกนอกมหาวิทยาลัยนั้นจะมีรถประจำทาง2สายออกจากสถานีขนส่งมหาวิทยาลัยไปถึงสถานีขนส่งนครราชสีมาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆโดยมีค่าบริการ15บาทตลอดสายให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 19:10 นการรักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการทุกสนามแข่งขันระบบรักษาความสะอาดความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีการจัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยประจำอาคารทุกอาคารสำหรับความปลอดภัยอื่นๆสถานีตำรวจโพกาได้เปิดสถานีย่อยที่อาคารรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยตลอด24ชั่วโมงลานบันเทิงที่ลานศิลปวัฒนธรรมจะมีกิจกรรมการแสดงสินค้าอาหารและอื่นๆให้บริการตลอดการแข่งขันขอเสียงปรบมือให้กับบริทัศน์แนะนำสุรนารีเกมค่ะซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอีก55วันหลังจากนี้เราจะกลับมาเจอกับบรรยากาศจริงๆในวันที่21กุมภาพันธ์จนถึง2มีนาคม2560ค่ะกีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพนะครับสุรนารีเกมครั้งที่44ครับเอาละครับหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักนะครับสุรนารีเกมจากวิดิทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวสุรนารีเกมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44ครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทั้ง4ท่านนะครับที่จะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะร่วมแถลงข่าวครับขออนุญาตแนะนำทั้ง4ท่านดังต่อไปนี้ครับท่านแรกที่จะได้ให้เกียรติขึ้นแถลงข่าวครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคุณบรรลือวิสิทธิ์อนุพงษ์ครับนี่แหละค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่สองค่ะท่านเป็นท่านประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมทค่ะท่านจะได้ให้เกียรติแถลงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่กำลังเกิดขึ้นนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ค่ะขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านที่3ครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44ครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้าครับและสำหรับอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกกมท.ค่ะ
ท่านจะได้เกียรติแถลงความพร้อมในการแข่งขันท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตขนึงสุขเกษมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับและในลำดับแรกของการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44สุรนารีเกมส์นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่านผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่านบรรลือวิสิทธิ์อนุพงษ์ได้กล่าวต้อนรับขอกราบเรียนเชิญท่านครับครับเรียนท่านประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านประธานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกกมทท่านคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมในนามของผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44หรือสุรนารีเกมในวันนี้ร่วมกับผู้บริหารคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2560ที่จะถึงนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาของนักศึกษาซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครั้งที่44แล้วเพราะเป็นที่ตระหนักทั่วกันว่าการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมโดยการมุ่งเน้นเพียงวิชาการสร้างปัญญาเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องเสริมปัจจัยทางด้านสังคมอารมณ์และทัศนคติเข้าไปด้วยเพื่อจะพัฒนาพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านปัญญาร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านักกีฬาจากสถาบันการศึกษาทุกระดับสามารถพัฒนาศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติได้สร้างชื่อเสียงแก่ตัวเองแก่สถาบันการศึกษาและประเทศชาติได้ในหลายประเภทกีฬาแต่นั้นก็เพียงผ่านปัจจัยทางหลายด้านนะครับรวมทั้งการสนับสนุนอย่างดียิ่งทั้งจากภาครัฐและเอกชนสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44หรือสุรนารีเกมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น17ล้านบาทแบ่งออกเป็นงบประมาณประจำปี2559จำนวน5ล้านบาทเพื่อทำการปรับปรุงสนามและเตรียมการเบื้องต้นงบประมาณประจำปี2510อีกจำนวน12ล้านบาทเพื่อใช้ในการบริหารดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างราบรื่นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นที่ทราบแล้วว่าทั้งสถาบันเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังได้จัดสรรงบประมาณร่วมสมทบด้วยอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างร่วมให้การสนับสนุนในหลายรูปแบบด้วยกันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถือว่าทุกท่านได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการกีฬาตามที่เขาเหล่านั้นถนัดซึ่งถือเป็นโอกาสที่นิสิตนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันจำนวนนับหมื่นมาใช้ชีวิตในการพบปะแลกเปลี่ยนกันโดยการใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมขอฝากบทบาทการสานสัมพันธ์เหล่านี้แก่สถาบันเจ้าภาพคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจากประสบการณ์ในการจัดงานใหญ่ระดับชาติและนานาชาติหลายงานที่ผ่านมานั้นจากความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีด้านบุคลากรความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆก็ผมเชื่อว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44
สุรนารีเกมจะประสบความสำเร็จราบรื่นดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาและบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว้ของการจัดการแข่งขันคือกีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษากกอค่ะท่านบรรลือวิสิทธิ์อนุพงษ์ค่ะลำดับถัดไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย